ต่อไปเป็นวรรคที่23ชื่อว่านาควรรควรรณนาว่าด้วยผู้ประเสริฐลำดับที่1เหมือนช้างศึกสู่สงครามพระพุทธภาษิตอหังนาโควะสังกาเมจาปาโตปฏิตังสรังอธิวาคยังติติคิสังดุสีโลหิบหุชโนตันตังนยันติสมิตินดันตังราชาพิรูหติดันโตเสโทมนุสเสสุโยติวาคยังติติคติวรมัสสะตะราทัดดันตาอาชานิยาจะสิ้นทวากุญชราจะมหานากาอัตดันโตตะโตวรังแปลความว่าเราจะอดกลั้นคำล่วงเกินของผู้อื่นเหมือนช้างศึกเข้าสู่สงครามคนต่อลูกศรที่ตกจากแม่งเพราะคนส่วนมากเป็นคนทุศีลชนทั้งหลายย่อมนำสัตว์พาหนะตัวที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมทรงพาหนะตัวที่ฝึกแล้วบุคคลฝึกตนให้เป็นผู้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์มาอาสดรมาสินทบชาติอาชาในช้างมหานาคที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐแต่บุคคลที่ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่านั้นอธิบายความการอยู่ร่วมกับคนมากๆย่อมจะมีคนดีบ้างคนชั่วบ้างปะปนอยู่มีคนพูดจาดีบ้างไม่ดีบ้างบางคนหาความสุขความสนุกด้วยการพูดจาเหน็บแนมผู้อื่นให้เจ็บอายบางคนถือเอาคำพูดของตนเป็นมีดคมสำหรับไว้เชือดเฉือนผู้อื่นที่ตนไม่ชอบแต่พระพุทธเจ้าเคยแสดงว่าคนเกิดมาพร้อมทั้งมีขวานติดปากมาด้วยสำหรับให้คนพาลผู้ชอบพูดชั่วๆไว้เชือดเฉือนตนเองตามในนี้วาจาที่คนส่วนมากเข้าใจว่ามีไว้เพื่อเชื่อเฉือนผู้อื่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าถ้าพูดชั่วก็เป็นการเชื่อเฉือนตนเองเพราะทำตนให้เดือดร้อนในบ้านปลายเนื่องจากมีคนชั่วอยู่มากในสังคมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าดูซี่โลหิบหุชโนเพราะฉะนั้นคนดีจึงต้องอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นอยู่เนืองเพราะคนชั่วพวกนั้นชอบพูดล่วงเกินผู้อื่นด้วยความขนองบ้างด้วยความริษยาบ้างการหัดอดทนต่อคำล่วงเกินด่าว่าของผู้อื่นเป็นการฝึกตนอย่างหนึ่งมนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วย่อมประเสริฐกว่าสัตว์ที่ฝึกแล้วทุกชนิดคนบางพวกอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ที่สูงกว่าได้เพราะความกลัวบางพวกอดทนต่อคำล่วงเกินของคนเสมอกันเพราะเกรงจะทะเลาะกันบางพวกอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ที่ต่ำกว่าเพราะเห็นคุณานิสงส์ของความอดทนความอดทนของพวกหลังนี่แหละท่านยกย่องว่าเป็นความอดทนอันสูงสุดมีคำสรรเสริญคุณของขันติไว้เป็นอันมากเป็นต้นว่าความอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นอดทนต่ออารมณ์อันมายั่วยวนให้โลภโกรธหลงรักชังอดทนต่อโลกธรรม8เป็นตบะอันสูงเยี่ยมขันตีประมังทโปตีติฆาความอดทนเป็นเครื่องห้ามความผุนผันขันติสาหะสวารณาความอดทนนำมาซึ่งความดีและความสุขขันติหิตะสุขาวะหะความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติธีรสะลังกาโรความอดทนเป็นตบะของผู้บำเพ็ญตบะขันติตะโปตะปัสสิโนความอดทนเป็นกำลังของนักรบขันติบลังวะยะตีนังผู้อดทนย่อมเป็นที่พอใจของคนทั้งหลายมนาโปโหติขันติโกปยานใหญ่ข้าพเจ้าเชื่อว่าความอดทนสามารถชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางด้านการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมคนไทยที่มั่งมีได้น้อยกว่าคนจีน ก็เพราะมีความอดทนน้อยกว่าคนจีนมีความอดทนมากในเรื่องการหาทรัพย์การทำงานการกินอยู่หลับนอนเขารวยแล้วจึงค่อยหาความสบายแต่คนไทยเราส่วนมากหาความสบายความสนุกไปเรื่อยๆเรื่องความอดทนในการทำงานและการประหยัดอดออมแล้วเราคนไทยแพ้คนจีนมากเราเอาชนะใจตนเองไม่ได้เราตกเป็นทาสของความฟุ่มเฟือยสะดวกสบายเรามีทัศนคติกันเป็นส่วนมากว่าคนฟุ่มเฟือยสะดวกสบายเป็นคนมีบุญโดยที่ไม่ต้องคำนึงว่าเขาเอาที่ไหนมาฟุ่มเฟือยสะดวกสบายเบียดเบียนพ่อแม่หรือเบียดเบียนสังคมอย่างไร
คนที่ไม่อดทนต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆจะต้องไปอดทนสิ่งใหญ่หรือครั้งใหญ่ตัวอย่างเช่นคนที่ไม่อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นอันเป็นเรื่องเล็กน้อยทะเลาะวิวาทกันจนถึงกับต้องฆ่าฟันกันเมื่อต้องเจ็บตัวอวัยวะแขนขาขาดหรือต้องติดตราง10ปีบ้าง20ปีบ้างอย่างนี้เรียกว่าต้องใช้ความอดทนครั้งใหญ่มีความจำเป็นต้องอดทนคนผู้นั้นจึงทนได้ถ้าเราหัดอดทนต่อเรื่องเล็กๆน้อยๆเสียก่อนก็ไม่ต้องไปอดทนต่อความอดทนครั้งใหญ่การอดทนเป็นการฝึกตนอย่างเยี่ยมประการหนึ่งคนที่ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ด้วยกันไม่ต้องกล่าวถึงในหมู่สัตว์เดรัจฉานคือท่านว่าสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นว่าช้างม้าโคสุนัขเป็นต้นที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐแต่มนุษย์ที่ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่านั้นและยังประเสริฐกว่ามนุษย์ด้วยกันอีกด้วยสัตว์ที่ฝึกอย่างดีแล้วจึงควรนำไปสู่ที่ชุมนุมชนคนก็เหมือนกันต้องเป็นคนที่ฝึกแล้วจึงควรจะเข้าสังคมได้มิฉะนั้นจะทำให้สังคมเดือดร้อนสังคมที่เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้มาจากคนที่ไม่ได้ฝึกตนทั้งสิ้นวิธีฝึกตนให้อดทนก็คือการทนอดนั่นเองกล่าวคือไม่ตามใจตัวเองในเหตุอันไม่ควรตามใจเช่นการกินอยู่อย่างหรูหราฟุ่มเฟือยความเกียจคร้านในการงานการหาความสุขจากอบายมุขต่างๆมีสุราและการพนันเป็นต้นพิจารณาอยู่เสมอทุกครั้งในการทำว่าควรหรือไม่ควรจำเป็นอย่างไรที่จะต้องทำเช่นนั้นเมื่ออดทนในสิ่งอันควรอดแล้วก็เพิ่มวิริยะอุตสาหะในสิ่งอันควรทำทำให้เสมอต้นเสมอปลายอาการอยู่ตัวในความอดทนก็จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นจะไม่มีความลำบากอันใดในความอดทนอีกเลยเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่กรุงโกสัมพีแคว้นวังสะทรงปรารภพระองค์เองกับชาวเมืองโกสัมพีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องของพระองค์เรื่องนี้มีพิสดารแล้วในอัปปมาทวรรควรรณนาเรื่องแรกวงเล็บเปิดรวมอยู่ในเรื่องของพระนางสามาวดีวงเล็บปิดเรื่องย่อในที่นี้ว่านางมาคันธยาเมื่อไม่สามารถเบียดเบียนพระนางสามาวดีและพระพุทธเจ้าได้โดยวิธีอื่นแล้วก็จ้างคนที่ไม่เลื่อมใสพระรัตนตรัยให้เที่ยวตามด่าพระพุทธเจ้าคนเหล่านั้นเห็นแก่ค่าจ้างจึงเที่ยวตามด่าพระพุทธองค์ด้วยอโกรธวัตถุสิบคือท่านเป็นโจรเป็นพานเป็นคนหลงเป็นอูฐเป็นโคเป็นลาเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานสุคติไม่มีแก่ท่านทุคติเท่านั้นจะมีแก่ท่านหลายวันเข้าพระอานนท์ทนไม่ไหวจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ออกจากกรุงโกสัมพีไปอยู่นครอื่นพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าท่านในที่นั้นนั้นเขาด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ทูลว่าก็ไปที่อื่นต่อไปพระตถาคตเจ้าตรัสว่าอานนท์การทำอย่างนั้นหาควรไม่เรื่องเกิดขึ้นที่ใดให้สงบในที่นั้นเสียก่อนแล้วจึงควรไปอานนท์เราเป็นเสมือนช้างที่ก้าวลงสู่สงครามอดทนต่อลูกศรที่มาจากทิศทั้ง4เราต้องอดทนต่อคำร่วงเกินของผู้อื่นเพราะคนทุศีลหนุ่มเล็บคนไม่ดีในโลกนี้มีมากการอดทนต่อถ้อยคำของคนทุศีลเหล่านั้นเป็นหน้าที่ของเราดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอหังนาโกวะสังกาเมเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาคนผู้ด่าเป็นต้นได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น